ก็เมื่อเช้าได้ตัวเลขการจ้างงานอเมริกามาช่วยหน่อยนึงช่วยหายใจหายคอแต่ก็ทั้งวันต่อทั้งวันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็นี่ตัวที่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยแล้วหน้าหุ้นเมื่อเช้ากับตอนเช้ากับตอนเย็นก็ดูจะต่างกันนิดหน่อยด้วยนะก็จะต่างกันนิดหน่อยด้วยก็เปิดสูบิดตามอ่ะงานนี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนิดนึงนะครับผมคิดว่าตลาดแบบนี้ถามว่ามันแตกใจหรือเปล่าไม่ได้แตกใจมากเพราะว่าที่เราประเมินเนี่ยว่าตลาดหุ้นมันจะเป็นแบบนี้ก็คิดอยู่แล้วล่ะว่ามันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาลุ้นนะตอนหลังสี่โมงคิดว่าจะลบไม่ลบประกอบว่าไม่ลบนั่นก็ถือว่ายังดีนะหลายตัวก็ยังเปอร์ฟอร์มได้ดีแต่หุ้นที่แนะนำไม่แน่ใจนะส่วนนะเมื่อเช้าพีโม่ไอ้มันมีพีโม่ใช่ไหมพีโม่ปิดต่ำนะฮะพีโม่มีผมไม่แน่ใจว่ามีโม่ตัวสอพอป่ะผมจำตัวไม่ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโรจนะค่ะนะครับโรจนะก็สามตัวนี้รู้สึกจะไม่ค่อยปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างโรจนะนี่ก็ปิดบวกมันแค่5สตางค์เองปิดไม่ค่อยดีขึ้นพรุ่งนี้เปิดสูงหมดแล้วปิดต่ำหมดเลยนะครับก็คงเป็นสภาพตามตลาดนะครับก็เดี๋ยวลุ้นต่อนะลุ้นต่อตลาดสัปดาห์นี้ยังคิดว่าเป็นดูจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าตลาดสัปดาห์นี้คือไซด์เวย์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตลาดเล่นได้3วันนะครับวันพฤหัสเดี๋ยวเพิ่งเล่นรอตัวเลขเงินเฟ้อแล้ววันศุกร์ค่อยกลับมาบ้านอีกทีนึงคิดว่าตลาดยังเป็นแพทเทิร์นนั้นอยู่นะนะครับตลาดถึงบอกว่าตลาดสัปดาห์นี้เป็นตลาดที่ไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเหมือนว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วมันยังหาปัจจัยให้ไปต่อไม่ได้นะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ลงเยอะแต่มันก็ไม่ขึ้นเท่านั้นเองก็จะอึดอัดสำหรับคนที่เล่นนะครับในเวลานี้นะครับก็ตามเหมือนเดิมเนาะสำหรับที่แทนเราจริงๆก็ SCGP อยู่สามตัวนั้นแล้วก็พีโม่เก็งกำไรกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์นี้ใช่ครับก็ยังไงก็ยังฝากไอ้หุ้นพวกท่องเที่ยวพวกฟื้นเนี่ยโควิดเนี่ยผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะ ตลาดอย่างนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะกิ๊กกะกันระยะหนึ่งอะแล้วสุดท้ายหุ้นเหล่านี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ดีขึ้นมาได้ นะครับตัวหนึ่งที่เคแบงค์นี่เป็นตัวที่ดูเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะยิ่งอยู่เราในพอร์ตเรามีนะแต่เราก็รู้สึกว่าอุ๊ยตัวแบงค์นี่มันจะไปได้ไปไม่ได้ปรากฏว่าวันนี้เคแบงค์มาฮิว BBL ขึ้นมาด้วยก็โอเคสบายใจขึ้นมานิดนึงครับฮิว BBL ฮิว BBL ขึ้นมาด้วยนะก็ช่วยกันก็ยังมีตัวแบงค์ใหญ่ก็มี BBL K-Bank เนาะแล้วก็ใช่ครับ SCB BOT Delta อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำใจนิดนึงตลาดวันนี้ก็ผมว่าคงอึดอัดแบบนี้ไปอีกประมาณที่ผมบอกอีกประมาณ4วันน่ะมันสุกก็น่าจะเคลียร์มากขึ้นเพราะฉะนั้น3วันนี้ก็ยังพอเล่นได้แต่วันที่4คือวันพฤหัสหยุดนะครับวันนี้ตัวที่เป็นพระเอกรู้สึกว่าจะเป็นไซส์มีเดียมน่ะก็จะมี7 up นะครับแล้วก็ตัว NER มั้งโอ้โหมาปิดสวยทีเดียวนะครับเนอๆบาทใช่NER นี่ก็มาปิดได้ค่อนข้างสวยก็7บาทแล้วหายากนิดนึงกับการที่หุ้นจะมากระโดดอะไรแบบนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นหุ้นตัวไหนที่ตามครับพี่หมายถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมจะตามตัวไหนใช่ไหมพรุ่งนี้นอกจากหุ้นที่เรามีอยู่จริงๆผมแอบดูตัวพวกอย่างโอลิเนี่ยผมว่ามันก็มาแวบๆนะโอลินะถ้าเกิดลองดูพรุ่งนี้นะผมว่าพรุ่งนี้ลองดูโอลิแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็จะเป็น SCGP นะครับแล้วก็ AWC เนี่ยทำท่าจะเล่นกับเขาเหมือนกันนะลองดู3ตัวนี้AWC โอลิแล้วก็ตัว SCGP นะครับดูว่าเขาเล่นกันหรือเปล่า3ตัวนี้นะได้ค่ะพี่อู๊ดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณอู๊ดมงคลพ่วงเพตรานะคะนักลงทุนค่ะก็